เจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายเสียงธรรมจากสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24วัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือตุลุงเกษมจะได้น้อมนำเอาสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาบรรยายมาเล่าสู่กันฟังตามสมควรวันนี้เราจะเห็นภาพเป็นป่าธรรมชาติมีถนนลัดเลาะไปในป่าที่เยือกเย็นสวยงามดูแล้วชื่นตาชุ่มตาชื่นใจชุ่มใจมีความสุขเมื่อได้พบได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเขมจิตโตภิกขุกำลังเดินย่างก้าวไปตามถนนนั้นพลันก็นึกได้ว่าถนนมีอยู่สองอย่างคือถนนที่เราเดินทุกๆวันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถนนหรือทางเดินในวัฏสงสารอีกอย่างหนึ่งถนนที่เราเดินตามปกติก็มีทั่วไปเราก็เดินกันทุกๆวันเดินบ้างรถวิ่งบ้างทางรถไฟบ้างทางรถยนต์บ้างเป็นถนนปกติแต่ถ้าถนนอีกอย่างหนึ่งนั้นคือถนนการเดินในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเราเดินมาทุกภพทุกชาติก็เดินต่อไปอีกถนนเส้นนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายกำลังเดินวนอยู่ยังหาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าต้นทางอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ตรงไหนย่อวัฏสงสารนี้ยาวไกลนักพระพุทธองค์เมื่อก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็เดินวนเวียนอยู่ในถนนวัฏสงสารนี่แหละหาทางออกมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันหลายอสงไขยกว่าจะมาพบทางที่สิ้นสุดของการเดินก็เมื่อพระชาติที่ได้กำเนิดเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกผนวดได้แสวงหาจนรู้จนเห็นทางออกจากวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ถนนทั้งหมดมีอยู่7เส้นทางโดยย่อ 1. ทางไปเปรตและอสุรกาย 2. ทางไปนรก3. ทางไปเดรัจฉาน 4. ทางไปมนุษย์ 5. ทางไปเทวโลก 6. ทางไปพรหมโลกและ 7. ทางไปนิพพานเมื่อเรายังไม่พบทางไปนิพพานเราก็วนเวียนอยู่ในทาง6สายนั่นแหละถ้ามีกิเลสอยู่ก็ทำให้เราต้องมาสร้างกรรมเมื่อได้รับผลกรรมก็เป็นวิบากแล้วก็สร้างกิเลสกรรมวิบากอย่างนี้เรียกว่าวัฏฏวนกิเลสกรรมวิบากกิเลส กรรมวิบากไม่มีที่สิ้นสุดต้องเกิดถ้ามีกิเลสก
ก็ไปเกิดในอบายภูมิถ้าสร้างบุญกุศลก็ไปเกิดในสุคติมีมนุษย์ภูมิเป็นต้นเมื่อหมดบุญก็ไปสู่อบายภูมิอีกเป็นทุกข์เป็นทรมานอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทุกขาชาติปุณณปุณณังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นทุกข์ชาติปิตุขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิตุขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิตุขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์จะเกิดแก่เจ็บตายจะไปเกิดในอบายก็เป็นทุกข์เกิดในมนุษย์ก็เป็นทุกข์เกิดในเทวโลกก็เป็นทุกข์เกิดในพรหมโลกก็เป็นทุกข์ก็ยังเป็นทุกข์เพราะทุกข์เวียนว่ายตายเกิดยังไม่สิ้นสุดก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองพระพุทธองค์ทรงเห็นความทุกข์นี้แล้วจึงแสวงหาทางไม่ทุกข์ว่าเหตุที่ทำให้ต้องเกิดต้องตายนี่คืออะไรเหมือนนึกได้ว่าโอ้ได้แก่กิเลสตัณหานี่เองเป็นตัวการทำให้เราต้องเกิดสร้างกรรมได้รับผลของกรรมมีกิเลสอีกสร้างกรรมอีกได้รับผลของกรรมอีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่สุดพระพุทธองค์ก็ได้เห็นหนทางที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้แก่เอกายนมรรคคือทางสายเอกได้แก่สติปัฏฐาน4หรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเจริญไปจนกระทั่งได้บรรลุอริยมรรคอริยผลจนถึงอาสวัคคายานคือญาณทำอาสวะกิเลสให้หมดไปให้สิ้นไปการเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดตรงนั้นเพราะเหตุที่จะทำให้เกิดอีกไม่มีอีกแล้วเข้าถึงมรรคผลนิพพานดังพุทธภาษิตที่ทรงตรัสเอาไว้ว่าเยเนวะยันตินิพพานนังพุทธาเตสัญจะสาวกาเป็นต้นพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานด้วยหนทางสายใดทางสายนั้นชื่อว่าทางสายเอกที่เรียกกันว่าเอกายนมรรคคือสติปัฏฐาน4เราทั้งหลายกำลังเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระศาสดาเพื่อที่จะเข้าไปถึงซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์แม้เรายังไม่ถึงเราก็เดินไปดีกว่าจะอยู่กับที่ถ้าเดินไปก็ยังมีโอกาสถึงถ้าอยู่กับที่ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปถึงฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ไม่ประมาทย่อมเร่งทำความเพียรมีศีลสมาธิปัญญาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าไปทำลายซึ่งกิเลสทั้งหลายกองทุกข์ทั้งหลายให้หมดให้สิ้นไปจากขันธสันดานของเราได้คือหลุดออกจากการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงหมั่นสร้างความดีอย่ารีรอว่าพรุ่งนี้ก่อนมะรืนนี้ก่อนปีหน้าก่อนแก่ก่อนอย่าไปคิดอย่างนั้นนึกได้เร่งทำทันทีคุณงามความดีเราต้องทำในวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ดังที่พุทธภาษิตว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร